สบายดีสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สนีลาฟูดเด้อมื้อนี้สิพามาเบิ่งหมูเพิ่นเฮ็ดลาบเป็ดให้เบิ่งเพิ่นเฮ็ดแซ่บแท้ๆนะนี่ฮะมาเบิ่งนํากันเนาะเรียบร้อยแล้วนี่จอยเพิ่นสิลาบให้กินลาบเป็ดเพิ่นสิแซ่บแท้ๆเด้อปิ้งซิ้นแล้วล่ะเด้อเรียบร้อยแล้วเพิ่นสิมาพาซอยเด้อเพิ่นสิมาเบิ่งตอนซอยเนาะตอนซอยเพิ่นก็มีวิธีเพิ่นนั่นนี่เอาเบิ่งนํากันเนาะต่อไปเนาะวันนั้นใดคนกินก็สิกินให้เบิ่งอันนี้แม่ครัวสิกินเองนั่นนี่แต่แม่ครัวเนี่ยสิมาเริ่มซอยให้เบิ่งเด้อเป็ดที่ว่าเพิ่นปิ้งแล้วเรียบร้อยก่อนพุ่นน่ะเรียบร้อยแล้วปิ้งสําราเด้อนี่มันสิมาลาบซอยก่อนซอยแล้วเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาไปบดได้นี่เอามาเบิ่งเนาะวิธีเพิ่นซอยเพิ่นก็ซอยแบบนี้ล่ะนี่สิจําให้เบิ่งเด้อเป็นบางๆนะนี่ล่ะแล้วเพิ่นก็จะไปปั่นมานี่อ่ะสิพาให้เบิ่งเด้อซอยมาแล้วก็ได้3บักใหญ่เนี่ยบ่ตายว่าซักข้างในให้มันเพิ่นเฮ็ด3โตนี่นี่เป็ด3โตเด้อ3บักใหญ่ปิ้นเพิ่นสิลาบเลือดแป้งน้ําเพิ่นก็สิลาบซุปน้ําเอามามาปั่นดูโฮมปั่นๆนะโอ๊ยปั่นๆแล้วนี่น่ะบ่โอ้ยมื้อนี้ซอยแล้วเรียบร้อยแล้วนังก็ซอยเข้ากับนี่ล่ะโอ้ถามมาเบิ่งเพิ่นคนเด้อแซ่บอีหลีได้นี่นะบ่ได้โฆษณาได้นี่บ่ได้ย่องกินอีกขั้นตอนเพิ่นสิคนลาบซุปได้นี่เพิ่นใส่ปลาแดงเพิ่นต้มมาเรียบร้อยเด้อตามใหญ่ๆเด้อนี่เพิ่นก็ใส่ประมาณ2จองเพิ่นได้นี่เห็นเพิ่นใส่นี่แล้วก็มีแป้งนัวข้าวคั่วบักเพ็ดใส่บักนาวบ่ผมใส่บักนาวนําเด้อเพิ่นว่าบัดนี้ยังว่าเพิ่นสิบักนาวจะจอง2จองใหญ่ว่ะแล้วก็ซีมเอาเนาะแม่นบ่โตยังซีมเอาเนาะบ่แม่นซีบ่แม่นบ่มีบ่เฮ็ดของกินนี่มันแบบนี้นะต้องได้ซีมเอาเองมักซําใดมักใส่ซําใดก็เป็นใส่ซํานั้นซีมไปนําบ่ฮู้อีหยังเพิ่นก็ตื้มเอาแบบนั้นแหละคือสิเป็นรสชาติเป็นรสชาติลาวแต่รสเพิ่นนี่แซ่บหลายนะมานี่สิถ่ายใกล้ๆให้เบิ่งเด้อลาบเพิ่นแล้วล่ะตามนี่เป็นลาบมันมาเนี่ยตามนี่เป็นตามมันใหญ่ๆเพิ่นนี่แม่ครัวกับสตรีมแล้วแซ่บแซ่บบางแซ่บอีหลีดอกกินได้แล้วนี่อันนี้มันยังบ่เห็ดนะนี่อันนี้นี่คือเก่าอยู่นี่ก็นะจังหน่อยเพิ่นเป็นเดือนแป้งที่มากินลาบเป็ดลาบเป็ดยิ่งบอกอีกมันหลายเนื้อกินหลายงงว่าเรากินนี่อย่างเมื่อนี่นะลาบเป็ดที่กินให้เบิ่งเนื้อแซ่บแซ่บนี่แซ่บอีหลีได้นี่โอ้ยหอมเลยส้มตำเนี่ยขนาดพี่อิ่มแล้วนะวันนี้ทานต้องเยอะแยะหลายอย่างเนี่ยดูสิน่าทานน่าทานส้มตำเนี่ยดูสิใครไม่ทานเสียใจนะคะเนี่ยฝีมือน้องซันนี่นะคะมามาออเดอร์ออเดอร์มาเองเลยนะคะเนี่ยสั่งวันนี้สิมานั่งกินได้เบิ่งลาบลาบเป็ดเป็นเฮ็ดได้แล้วล่ะ18 วันได้ไปเลยเปิดเลยโอ้18วันเองมันต้องเรียกมานี่เดี๋ยวสิมาเด้อมากินน้ํากันเด้อลาบเป็ดเป็นไลฟ์โฟเพิ่นเอิ้นมากินข้าวบ้านเพิ่นแซ่บจังเอาสิมากินกันแซ่บโอ้มีเป็ดนะแซ่บตลอดทํามะฮุ้งกะโอ้ข้าวคือใกล้ๆมันจะแซ่บอร่อยอ่ะตำบักหุ่งมื้อนี้ตำพอดีบ่เผ็ดบ่เค็มสําหรับผู้บ่กินเผ็ดได้เลยสบายแซ่บแต่แม่ครัวกินนั่นลาบเป็ดนั้นมันแซ่บหลายเด้อเจ้าของบ้านขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเด้อสําหรับทุกคนที่เบิ่งคลิปวิดีโอ